ใช้เดินเดือนกับไรกับสิลักไปกับสิลักไปวันลักเนี่ยค่ะวันนั้นเพื่อนจะพาไปดีกว่าวันลักเนี่ยนะไปเรียนวิธีน้องซ้อมค่ะในเป็นปีวันน้องซ้อมวันน้องซ้อมให้จะอยู่ที่ฝั่งทางด้านของวันนะเดี๋ยวก็ตั้งในแดดที่เพิ่นไม่หนาวว่ามีอยู่ที่ที่สองฝั่งทางด้านให้ไหนยาวๆเสียไหนกว่าดังในอ่ะโอ้เขาพาไปกว่าดังในวันขายมงอือเมษวันขายมงในแต่ไรเขามาในวันหนองซ้อมเหมือนเนาะวันหนองซ้อมป้องเหลือในห้ำไม่ดีอะไรล่ะเออแกอยู่ในนั้นนะไว้นั้นน่ะหลักควายอ่าฮะเป็นพยองหลักควายในถ้าเป็นภาษาไทยเรียกอะไรภาษาไทยอ่ะสายรับขวานปะสายมัดเขาเรียกว่าอะไรเราไม่เคยใช้อยู่ฝั่งไทยถ้าคนไทยใหญ่จะนิยมใช้กันเยอะมากถ้ามีเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราขอไปดูหนองน้ำหนองใสมากเลยนะใสๆเนาะเคยมาเที่ยวไหมเคยพาเมย์มาเที่ยวไหมพามาโอ้สวยมากห้างรีเฟซใสๆเลยนี่มีนกเลี้ยงโวแฮว้าวน้ำใสมากเลยเนาะดูตั้งเดี๋ยวไรเดี๋ยวมีทำเพราะมีทำแทงไงเนาะมีทำเลยมีกล่องมีมองไงเออนะเนื้อไงอ่ะก็หนาเบิ้ลเอาอ๋อดินมีไว้ที่นั่นน่ะใช่ปะเพราะว่าเข้าในหว่ามาจะไหนมันไกลมียินเสียงกล่องเสียงมองกันเนี่ยไม่ทำจริงเหรอเฮ้ยเราเป็นภาษาไทยได้ไหมเราไม่เป็นโอเคคุณใจเหลินบอกว่าภูเขานี้นะคะจะมีคล้องมีกลองด้วยถ้าหากว่าในพรรษาใช่ไหมคะเขาจะมีแบบว่าได้ยินเสียงกลองเสียงคล้องเสียงดนตรีไทยใหญ่อะไรประมาณนี้ในนี้ก็จะมีถ้ำด้วยเฮ้ยพูดแล้วก็ขนลุกอะได้ยินจริงเหรอได้ยินเฮ้ยทำไมถึงได้ยินบ่อยเออเนาะน่าสนใจอะแต่ว่าหนองน้ำขอไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆได้ไหมใครจะใจก็อยู่ในอะไรกันนะเฮ้ยกลัวเรามาอยู่ตรงนี้เราก็จะได้ยินเสียงวัวเสียงอะไรนะระฆังเหรอท้อมากเลยขิงไม่ขอห้องมาระฆังทำไทยก็ว่าเนี่ยขิงแล้วมีปลานี่
นี่ปลานี่มีปลาครับแล้วโอ้ปลาใหญ่เลยเนาะจำฮะว้าวจำได้จำเลยเนาะเออเป็นตะถางเลยครับมาดูต่อไม่ถางฮัลโหลน้ำทำไรกว่าดั้งไรอ่ะน่ะไรมีไว้ให้ไหนดีๆเนาะเด็กมีน้ำหูไว้ยังพูดอ๋อเพราะว่าเขาเหมือนจะเล่นน้ำทะเลนี่เออน้ำบางไหลก็น้ำมันได้เลยไม่ไหลโหแต่ว่าน้ำใสมากเลยนะถ้าตัวไอ้น้ำก็เลยนะทะเลน้ำว้าวหมอทำอะไรกันเหรอฮัลโหลไม่กล้าเข้าก่อนนั้นลึกก่อนลึกก่อนพอแล้วพอแล้วกลัวใช่เลยบอกว่าตอนเด็กๆมาฝึกว่ายน้ำก็จะเป็นตรงนี้สาวว่ายน้ำสาวว่ายน้ำบ้านเราทำไมเด็กใช่สวยอ่ะใสมากเป็นหนองน้ำไม่มีไม่น้ำไม่ไหลแต่ว่าน้ำใสมากแปลกมากมีหูน้ำแถวนี้ป่าทึบมากเลยเนาะแล้วก็ไม่ไกลจากน้องน้องซ้อมเท่าไหร่เนาะป้าไก่น้องซ้อมกะเฮินก่อนนาทีได้นาป้ายดังขวานเนาะเห็นป้ายทางเข้าบ้านแล้วนะคะเขาเรียกว่าบ้านลักวันลักไหนคะบ้านลักลักแหลมลักแหลมลักนี้บ้านลักลักนี่แปลว่าฉลาดเนาะนี่มาแล้วบ้านฉลาดขับตอนเดียวอ๋อโอ้มีน้ำมีน้ำมีน้ำตกด้วยเย็นน้ำนี่อาบมาหน่อยเออเนาะเขามาอาบกันน้ำกันตรงนี้น้ำใสมากเลยนะมาจากหนองเมื่อกี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอดอยเออเขาบ้านที่เราจะไปนี่คือเห็นไหมเห็นบ้านเราไหมไหนอันถ้าเดม่าเอาสายสินเนี่ยมีวันดังออกดังโตกับป่ะนะอันนี้ดังของท่าดังบนนอนสันเข้าในเปิ่นก็อยู่เพื่อนช่วงนี้เขาไม่ค่อยอยู่บ้านกันเพราะว่าไปทำนากันอันนี้คือทางเข้าหมู่บ้านตัวจริงเลยเขาเรียกว่าอะไรทางเข้าหมู่บ้านไทยใหญ่คือจะมีโค้งมุ้งเนาะมีสะพานแบบนี้ทุกหมู่บ้านเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะแต่ว่าหลังๆมานี้คือไม่ใช่แล้วแต่ถ้าเป็นหมู่ตามหมู่บ้านข้างนอกจริงๆใช่เออเอียงนั่นอันเป็นหาปลาเออนั่นเนาะแล้วค่ะเป็นตุ้งปลาเขาเนอะเออไล่เหรอค่ะหาปลาไล่ก็อีเดียวเออเป็นห้องติ้วเลยอะไรเป็นอะไรนะบกสลอครับวะบกสลออ่ะบกสลอเจ้าอะยังเรียนน้ำอะหมกไส้ยันวางค่ะนะฮะไม่เป็นสารเท็ดอันนี้เป็นสารเท็ดพี่หล่าป้าป้าอ่ะมันเป็นน้ำหน้าแน่นอนพอเลี้ยงหลงแน่พอเลี้ยงหลงอาบมันเนอะที่มันมาอาบน้ำค่ะค่ะอาบมาติดขึ้นนะโอ้ยเน่มีน้ำไหมเขามาอาบน้ำดินในยังไงเนาะอาบเยอะอาบก่อนไรค่ะอ๋อมาใส่มีสิมีน้องเบลอ๋อโอ้หมู่บ้านนี้สวยมีต้นไผ่เต็มเลยแล้วก็การทุ่งนาจะอยู่รอบๆหมู่บ้านบ้านในฮังลีน่ะมีต้นไม้สร้างก็หอบลงไว้ยากกัดกัดเย็นดีเพราะว่าเข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วทำให้แบบเย็นสบายเลยนะคะจริงๆเนาะอากาศทำเนี่ย
เออันเฮือนหนูอ่ะอันเออฮัดบ้านทางนี้ก็สวยอยู่นะใช่นั่นน่ะได้บ้านอันหาปลาเมื่อกี้นี่ทางนั้นเออเฮ็ดยาวแว่นเจอกันไรค่ะอะไรบ้านลุงทูนะวะนะเจอกันไรค่ะเฮ้ยนี่เหนือนะซ้ำเข็มมาอ๋อซ้ำเข็มมาไม่ดังเหนือในเนาะในเป็นร้านค้าเนาะนี่จะเป็นร้านค้าในหมู่บ้านนี่ก็จะเป็นบ้านแบบนี้นะคะจะของจะอยู่ข้างในบ้านค่ะอืมคุกจะไรเมืองเฮาลีหนาวว่าหันจะไหนเดี๋ยวบ้านเขาน่ารักมากโอ้เฮือนหลีหักเป็ดไซเนาะในสวนจะปลูกไว้ถั่วลินแฮะในสวนนะคะจะปลูกไว้ถั่วลิสงเต็มเลยฮะโอ้อะไรให้พันมาแฮะกว่าหาดังไรมากค่ะป้าโอ้ป้าเขาอยู่ลีอยู่ฮะหนูฮัลโหลเอาค่ะอยู่ลีอยู่ค่ะอ๋อลุงเจ้าไหนบนห้องเฮ็บหังค่ะดอกห้อยเฮ็บดอกห้อยเจ้าไหนได้เฮ็บพันธุ์ขนาดเนาะพันเจ้าไหนขนาดเฮ็บถ่านอ๋อเฮ็บถ่านใจฮะฮะใจปีนี่กะฮะนี่จะเป็นสวนไร่ใบชาจะเป็นแบบนี้แล้วในหมู่บ้านก็เรียบๆเสียงเงียบๆได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาสวยมากชอบมากค่ะฮังลีน่ะนี่ห้องครัวสิงไฟนี่ฮัลโหลแบบนี้นี่จะเป็นห้องครัวไทยใหญ่แท้ๆเลยข้างบนเขาก็จะไว้สำหรับไม่ให้เมียวอะไรขึ้นประมาณนี้ปัวอยู่ลีอยู่ท่านลุงเอาอยู่ลีอยู่ค่ะอยู่ลีอยู่ค่ะได้ว่าอีกคนนั้นลีอยู่ค่ะน้องอยู่เดียวของเขาค่ะเต็มลิกค่ะนะเหลือน่ะนั่นลิกหลงเต็มไว้ลิกหลงน้ำลันค่ะอันนี้จะเป็นอะไรนะเขาเรียกนี่เป็นลิกหลงนี่จะเป็นเล่มแบบสมัยก่อนเลยโบราณเขาจะใช้แบบนี้นี่แล้วพอจะเปิดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าภาษาไทยใหญ่เหมือนภาษาพม่าไหมภาษาเหมือนกันตัวหนังสือเหมือนกันแต่ว่าเสียงออกไม่ค่อยเหมือนนะคะส่วนมากเสียงออกจะเหมือนภาษาไทยมากกว่าแต่ว่าเวลาเขียนจะเขียนเหมือนพม่าค่ะนี่น่ารักมากชอบมากแบบนี้เหมือนได้ย้อนกลับไปชาติที่แล้วอะไรประมาณนี้ผู้เบด้าบุญย่อเจ้าผู้หมออ่ะเป็นไหมจุ่มว่าเจเลว่าหมอน่ะเลเถิงนางเนปยะสาเสนะมาลัมขอให้ถอนให้ถอนพระพอขาขึ้นขาสังโกต้าวันเฮ้อปปต้าบันหลอนนั่นจังไงฮะเอาจังไหนต้าอีกเอาจังไหนต้าอีกไงฮะกลางขึ้นเออบ่โอ้ยกลางขึ้นพุ่มรับสังไหนต้าปันให้ก็รูปปันตินตีโอปักไปตินโอ้โหหายโอเคมองมันเขาวูบหรอกเนี่ยนะใส่แคมลงที่ไหนใส่เอออ้างลงแคมแฮนด์
จะไหนเอาไว้ห้าอันฮะกำลังหนามาลูกเรียกมาเนี่ยก็แบ่งกินให้จันลูกหมักแห้งเนี่ยลูกตั้งหนอกเปลี่ยนคมเปลี่ยนกายเปลี่ยนถึงเปลี่ยนโฟมด่วนห้อให้กลางค่ำกลางคืนไอ้เชี่ยมนะโอเคอ๋อจมค่ะปลาจมจมเหมือนกันค่ะจมค่ะลุงอ๋อจมอ๋อค่ะเมื่อเหลี่ยเข้าฮันน่ะมาเอาสายสินมัดให้กับเด็กๆนะคะหมู่บ้านนี้สวยมากวัดในฮังลินอ่ะเวลาปิดประตูแบบนี้แล้วคิดถึงนานางมากเป็นพักตัวเสียแน่ใจถึงนานางน่ะกะหมักว้าวกะหมักว้าวกะหมักว้าวกับร้อยห้นกว่าดังในเนาะเส้นทางไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านจะมีอีกหมู่บ้านทางนี้เราคิดว่าสุดแล้วแต่ว่ายังไม่สุดนะเดี๋ยวเรามาเดินร้านค้าที่นี่กันมาเตยร้านตั้งกินตินไออันนี้เลยค่ะแคปตินถอดเลยแพงค่ะนี่มีแบบนี้มีขายไข่มะเขือเทศมีทุกอย่างเลยนะเดือร้านค้าก็แบบนี้นะคะคิดถึงสมัยก่อนถ้าใครได้เห็นแล้วคงคิดถึงสมัยก่อนนี่สวยอะมันเลยขายมาหึงเอาค่ะฮะเอาหึงหนาวอะอ๋อใช่ไหมหึงหนาวเป็นอะไรยังมะละเต้ป้านันเต็มเมื่อก่อนค่ะเอาค่ะเคยกินข้าวกะไข่ไก่ซิบค่ะค่ะดังไหนสิบสี่เฮงอ๋อทางนี้ไข่สิบใบสิบฟองจะอยู่ที่4,000จัดคราวนี้ก็กลับแล้วมาก็มาซื้อสายสินแล้วก็กลับเดี๋ยวดูบ้านนี้สวยนะเพิ่งจะทำเสร็จอ๋อเพิ่งในห้างหรือแกเจ้าของอยู่เมืองไทยแล้วนะอ๋อเจ้าของอยู่ไทยทำไมคนที่นี่ไปไทยเยอะเลยเนาะเกือบทุกบ้านเกือบทุกบ้านอ๋อทุกบ้านเลยล่ะทุกบ้านเลยโอ้แสดงว่าถ้าเขาเห็นคลิปนี้ต้องคิดถึงแน่เลยน่าจะเห็นนะว่าจุดเส้นทางแบบนี้เขาชอบหมู่บ้านทางนู้นจังเลยพอมองจากทางนู้นก็ชอบทางนี้พอมองจากทางนี้ก็ชอบทางนู้นทางไปนาชมวิวด้วยนะช่วงนี้ช่วงฤดูฝนทำให้เส้นทางแบบสวยมากครับตรงนี้ก็มีหนองเนาะภายในเออน่ะโอ้ภายในก็เต็มหมดแล้วป่ะนะแล้วก็เรียกเขาเลยด้วยคำว่าเอาเบี้ยนั่นเอาเบี้ยไม่ส่งนะเออแต่นั่นแต่ว่าจะห้ามกัดซองมาถึงเราก็ไม่ได้ใจถึงนาน